afternoon everyone how are you ย่อมบ้างนะฮะ never ก็คือไม่เคย every day ทุกวัน every week ทุกสัปดาห์ every year ทุกปีหรือว่า on Monday มันจะมี time expression เข้ามาแล้วก็ adverb of frequency เหล่านี้เป็น present simple นะคะส่วน present continuous tense ตรงนี้นะคะนักเรียนจะเห็นคำว่าอะไรลูก now แล้วก็คำว่า right now at the momentLook คำว่า look มันเกี่ยวยังไงมองดูสิคำว่ามองดูสิแสดงว่ามันเกิดขึ้นณขณะนั้นนะคะหรือ listen ฟังสิคำว่าฟังสิหมายถึงว่าต้องเรียกให้เราฟังณขณะนั้นหรือ this day วันนี้ this semester เทอมนี้ this morning ก็คือเช้านี้นะคะต่อไปทีนี้ครูจะให้นักเรียนดูสไลด์วิดีโอนะคะว่าtense 2 tense เนี่ยมันใช้ต่างกันยังไงนะคะอันนี้เป็นการ์ตูนนักเรียนจะได้เข้าใจง่ายว่ามันแตกต่างกันยังไง present simple แล้วก็ present continuous tense นะคะกิจวัตรประจำวันยามเช้าของบ๊อบบี้ทุกวันบ๊อบบี้จะตื่นนอน6โมงเช้าล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวออกจากบ้านเวลา7โมงเช้าขึ้นรถเมล์แวะซื้อลูกชิ้นปลาหน้าโรงเรียนก่อนเข้าเรียนเวลา8โมงเช้าเล่นไปเลยตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์บ๊อบบี้ทำแบบนี้เหมือนเดิมทุกเช้าในแต่ละสัปดาห์สิ่งเดียวที่ต่างไปคือทุกวันศุกร์แทนที่จะซื้อลูกชิ้นปลาเหมือนวันอื่นๆบ๊อบบี้จะซื้อไก่ย่างกินแทนบ๊อบบี้มีกิจวัตรแบบนี้ซ้ำๆเหมือนเดิมทุกสัปดาห์จนคาดเดาได้เวลาที่เราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่ทำเป็นนิสัยหรือเป็นกิจวัตรแบบนี้เราจะใช้ tense ที่เรียกว่า present simple tense เช่น Bobby always wakes up at 6 a.m. every morningBobby buys grilled chicken and sticky rice every Friday. Bobby gets to school at 8 a.m. Okay, I will replay again. นะคะเดี๋ยวครูจะ replay ให้นักเรียนดูอีกครั้งนะคะนี่คือกิจวัตรประจำวันยามเช้าของบ๊อบบี้ทุกวันบ๊อบบี้จะตื่นนอน6โมงเช้าล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวออกจากบ้านเวลา7โมงเช้าขึ้นรถเมล์แวะซื้อลูกชิ้นปลาหน้าโรงเรียนก่อนเข้าเรียนเวลา8โมงเช้าตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์บ๊อบบี้ทำแบบนี้เหมือนเดิมทุกเช้าในแต่ละสัปดาห์สิ่งเดียวที่ต่างไปคือทุกวันศุกร์แทนที่จะซื้อลูกชิ้นปลาเหมือนวันอื่นๆบ๊อบบี้จะซื้อไก่ย่างกินแทนบ๊อบบี้มีกิจวัตรแบบนี้ซ้ำๆเหมือนเดิมทุกสัปดาห์จนคาดเดาได้เวลาที่เราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่ทำเป็นนิสัยหรือเป็นกิจวัตรแบบนี้เราจะใช้ tense ที่เรียกว่า present simple tense เช่น Bobby always wakes up at 6 a.m. every morning Bobby buys grilled chicken and sticky rice every Friday Bobby gets to school at 8 a.m. every morning Bobby ใช้ชีวิตจำเจเป็นกิจวัตรจนเดาได้ดังนั้นถ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ก่อน8โมงเราไปดักรอบ๊อบบี้หน้าโรงเรียนเราก็จะเห็นบ๊อบบี้เลือกไก่ย่างและยื่นเงินให้พ่อค้าในกรณีที่เราต้องการสื่อว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่ขณะที่เราพูดแบบนี้เราจะใช้ tense ที่เรียกว่า present continuous เช่น Bobby is buying grilled chicken now ก็จะหมายความว่าบ๊อบบี้กำลังซื้อไก่ย่างอยู่ตอนนี้แล้วทั้งสอง tense นี้มันต่างกันยังไงล่ะเมื่อจับมาเทียบกันแล้วจะเห็นว่าทั้งสอง tense พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งคู่แต่อธิบายลักษณะเหตุการณ์ที่ต่างกัน Bobby buys grilled chicken and sticky rice every Friday Bobby is buying grilled chicken now ในขณะที่เราใช้ present simple tense อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นนิสัยหรือกิจวัตรมีความถี่
ไม่ได้สนใจว่าขณะนี้กำลังทำสิ่งนั้นอยู่หรือเปล่าแต่เราจะใช้ present continuous อธิบายเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ขณะพูดไม่ได้สนใจว่าปกติทำสิ่งนั้นเป็นกิจวัตรหรือไม่พอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมงั้นเรามาลองดูอีกตัวอย่างกัน Bobby drinks orange juice Bobby is drinking orange juice ถ้าเราใช้ present simple แล้วพูดว่า Bobby drinks orange juice ก็จะหมายความว่าบ๊อบบี้ดื่มน้ำส้มเป็นประจำเป็นนิสัยแต่ตอนนี้อาจจะไม่ได้ดื่มน้ำส้มอยู่ก็ได้ในขณะที่ถ้าเราใช้ present continuous และพูดว่า Bobby is drinking orange juice ก็จะหมายความว่าตอนนี้บ๊อบบี้กำลังดื่มน้ำส้มอยู่แต่ไม่รู้ว่าดื่มเป็นประจำหรือเปล่าเราลองไปดูอีกสักตัวอย่างหนึ่ง Bobby waters his trees every day Bobby is watering his treesถ้าเราใช้ present simple ก็จะหมายถึงว่าบ๊อบบี้รดน้ำต้นไม้ทุกวันเป็นกิจวัตรที่บ๊อบบี้ทำแต่ตอนนี้อาจจะทำอย่างอื่นอยู่ก็ได้แต่ถ้าเราใช้ present continuous ก็จะหมายความว่าตอนนี้บ๊อบบี้กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่แต่เราไม่ได้สนใจว่าปกติบ๊อบบี้รดน้ำต้นไม้เป็นกิจวัตรหรือเปล่าเนื่องจากเราใช้ present simple พูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นนิสัยหรือเป็นกิจวัตรเราจึงไม่ใช้ present simple พูดถึงเหตุการณ์ที่ทำครั้งเดียวหรือกำลังทำอยู่เช่น Bobby texts his friends Bobby is texting his friends ถ้าเราใช้ present simple จะหมายความว่า Bobby ส่งข้อความหาเพื่อนเป็นประจำไม่ได้ทำครั้งนี้ครั้งเดียวและเน้นว่าสื่อสารด้วยวิธีการส่งข้อความไม่ใช่การโทรหาหรือส่งนกพิราบสื่อสารไม่ได้แปลว่าบ๊อบบี้กำลังหยิบมือถือขึ้นมาส่งข้อความหาเพื่อนอยู่ซึ่งจะเป็น present continuous นอกจากเราจะใช้ present simple อธิบายเหตุการณ์ที่ทำเป็นนิสัยหรือกิจวัตรที่เราเห็นตัวอย่างกันไปแล้วเรายังสามารถใช้ present simple พูดถึงเหตุการณ์แบบอื่นได้อีกด้วยเช่นใช้พูดถึงนิสัยหรือกิจวัตรกำหนดการที่แน่นอน My train leaves at 8 a.m. รถไฟของฉันออกเวลา 8 โมง This museum is opened at 8 a.m. พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดเวลา 8 โมงหรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงทั่วไปเช่น The world is round โลกมีลักษณะเป็นทรงกลม Water boils at 100 degrees Celsiusน้ำเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียส Thailand is in Asia ประเทศไทยอยู่ในทวีปเอเชีย Elephants eat sugar cane ช้างกินอ้อยเป็นอาหารสรุปแล้ว present simple tense ใช้อธิบายเหตุการณ์ได้3แบบคือ 1. นิสัยหรือกิจวัตร 2. กำหนดการที่แน่นอน 3. ข้อเท็จจริงทั่วไปถึงตอนนี้สรุปกันได้แล้วใช่ไหมว่า present simple และ present continuous ต่างกันยังไงสรุปคือถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ทำซ้ำๆเป็นนิสัยไม่ได้ทำแค่รอบเดียวเราจะใช้ present simple tense แต่ถ้าต้องการอธิบายเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ขณะที่พูดเราจะใช้ present continuous นั่นเองเห็นไหมล่ะว่าเรื่อง tense ไม่ยากเลยแต่ตอนนี้เด็กชายบ๊อบบี้ของเราต้องไปเรียนแล้วล่ะเพราะว่าHe is a student and he is going to school. เป็นไงบ้างคะนักเรียนเข้าใจไหมลูกทีนี้เราพอสรุปได้ไหมว่า present simple ใช้ยังไง present simple ใช้ยังไงคะตัวแรกก็คือใช้อธิบายเหตุการณ์ที่มันทำไม 1. เกิดขึ้นใช้อธิบายสิ่งที่เป็นที่เราทำเป็นกิจวัตรประจำวันเป็นปกตินี้นิสัย2คือยังไงคะอธิบายกำหนดการที่แน่นอนนะที่แน่นอนเช่นรถออกเวลากี่นาฬิกานักเรียน เราทำกิจกรรมหน้าเสาธงเวลานี้นะคะก็คือมันเป็นกำหนดการที่แน่นอนแล้วก็3ใช้อธิบายอะไรลูกความเป็นจริงนะความเป็นจริงโดยทั่วไปแล้วก็ present continuous tense ล่ะคะใช้เมื่อไหร่คะใช้อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
ขณะนั้นณขณะนี้ณตอนนี้นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างทีนี้เรามาดูว่า present simple เนี่ยมันใช้ยังไงบ้างนะคะมันใช้ยังไงบ้างในการใช้ประโยคต่างๆเนี่ยมันจะมีทั้งประโยคที่มันเป็นประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคอะไรฮะประโยคคำถามนะคะนักเรียนดูบนกระดานค่ะ present simple นะคะ present simple นะคะถ้านักเรียนดูที่จอไปด้วยนะคะถ้าเป็นประโยคบอกเล่ามันก็คืออะไรคะ subject บวกด้วย verb บวกด้วย object ธรรมดาใช่ไหมคะประโยคบอกเล่าคือ subject บวกด้วย verb ช่องที่1ใช่ไหมคะคือในตัวอย่างนี้จะเป็น I we they you like tea ฉันพวกเราพวกคุณแล้วก็คุณชอบอะไรคะชอบชา he she it likes tea เขาหลอนแล้วก็มันชอบอะไรคะชอบชาคำว่า likes กับประโยคแรกกับประโยคที่สองเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นพหูพจน์เติม s ไหมคะไม่เติม s แต่ถ้าเป็นเอกพจน์เติม s ไหมคะเติม s อันนี้คือประโยคบอกเล่าธรรมดาแต่ถ้าต่อไปถ้าเป็นประโยคปฏิเสธนะประโยคปฏิเสธโครงสร้างมันจะเป็นแบบนี้นะคะปฏิเสธก็คือ subject บวกด้วยอะไรคะบวกด้วยดนมาจากไหนดนมาจากดูบวกด้วยคำว่า not แปลว่าอะไรคะแปลว่าไม่ subject บวกดนหรือว่าดู not บวกด้วย verb to be นะคะบวกด้วย verb to be นะเช่นในประโยคไหนลูก I don't like นะคะอันนี้ verb ธรรมดา subject บวกด้วย do don't บวกด้วย verb ธรรมดาเช่น I don't like tea ฉันไม่ชอบอะไรลูกฉันไม่ชอบชา she doesn't like tea หล่อนไม่ชอบชานักเรียนสังเกตประโยคสองประโยคนี้ don't นี่เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันประโยคแรกนี่ don't นี่ไม่มี es ใช่ไหมไม่มี es เนื่องจากอ่านว่า do not นะคะเนื่องจากประธานเป็นอะไรคะเป็นพหูพจน์ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ใช้อะไรลูกใช้ does นะคะตรงนี้มันจะมีอยู่2อย่างนะคะถ้าประธานเป็นพหูพจน์เช่น I you we they จะต้องเป็น don't นะจะต้องเป็น don't แต่ถ้าประธานเป็น he she it หรือว่า dog หมากี่ตัวม้าตัวเดียวอดอกม้าตัวเดียวเนี่ยนะคะต้องใช้ doesn't นะ doesn't แปลว่าไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือไม่ชอบน้ำชานะคะต่อไปค่ะประโยคปฏิเสธเสร็จแล้วต่อไปคือประโยคอะไรลูกประโยคคำถามหรือว่าประโยค question นะคะคำถามง่ายๆเลยก็คือเราจะเอา verb to do มาวางไว้ข้างหน้าฮะ do แล้วก็ does ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ให้ถามโดยใช้ do ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ให้ถามโดยใช้ does นะคะบวกด้วย subject แล้วก็บวกด้วยคำกริยาโดยทั่วไปในตัวอย่างนักเรียนลูกดูDo you we they I like tea คุณพวกเราพวกเขาฉันชอบทีใช่ไหมนะคะนี่คือคำถามต่อไปถ้าเป็น he she it ใช้อะไรวางไว้ข้างหน้าคะใช้ does นะคะ does he she it like tea พวกเขาชอบเขาผู้ชายเขาผู้หญิงหรือว่ามันชอบชาใช่หรือไม่นะคะอันนี้ก็คือหลักทั่วไปนะคะง่ายๆนะคะประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถาม
นะคะแต่ทีนี้นักเรียนดูค่ะมันจะมีหลักการ the verb to be is different การใช้ verb to be นี่มันมีความแตกต่างกันดอกจันสามดอกไว้เลยนะคะ I บวก am นี่เป็นส่วนมากจะเป็น Australian ชาว Australian นะคะ he she is is นี่ก็คือมันใช้ดีขึ้นมาหน่อย you we they บวก are อันนี้ก็เป็นหลักทั่วไป I บวกกับ am he she it บวกใช้ is แล้วก็ you we they ใช้ are นะคะต่อไปค่ะ present continuous tense นะคะก็คือนักเรียนมองเห็นไหมคะนักเรียนมองเห็นอยู่เนาะมันจะเป็นประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามนะคะโครงสร้างมันก็จะคล้ายๆกันถ้าประโยคบอกเล่าก็คือโครงสร้างคือ subject บวกด้วย verb to be บวกด้วย verb กริยาเติม in เติม ing นะคะเช่น she eat sheeating กระโดกระโดใช่ไหมเมื่อกี้กระโดกระโดใช่ไหมคะกระโดกระโดก็คือหล่อนกำลังกินกระโดกระโดอยู่นะคะเป็นอาหารของประเทศอะไรลูกปลูฮึอินโดนีเซียนะกระโดกระโดอันนี้ก็คือถ้าประธานเป็นเอกพจน์ใช้ is ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ใช้อะไรคะใช้ are อันนี้คือหลักทั่วไปนะคะทีนี้ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธถ้าเป็นประโยคปฏิเสธมันจะเป็นยังไงคะเติมอะไรเข้ามาเติม not เข้ามาโครงสร้างมันจะเป็น subject บวกด้วย verb be verb to beบวกด้วยคำว่า not บวกด้วยกริยาเติม ing เช่นถ้าในตัวอย่างนี้ถ้าทำเป็นประโยคปฏิเสธนะคะมันก็จะเป็น she อะไรคะ she is soon is บวก not is บวก not ก็เป็น is อะไรคะ is soon she is soon อะไรคะ eating กาโดกาโดฮะหลอนไม่ได้กำลังกินอะไรคะกาโดกาโดถ้าเป็นพหูพจน์ก็จะเป็นอะไรคะสมมุติก็จะเป็น day จาก is ก็จะเป็นอะไรคะ are บวก not ก็จะเป็น aren't เกิดนะคะก็จะเป็น arent จาก is ก็จะเป็น eat อะไรคะ eating they aren't eatingกาโดกาโดอันนี้ก็คือประโยคปฏิเสธนะคะแต่ถ้าเป็นประโยคคำถามนะคะแต่ถ้าเป็นประโยคคำถามง่ายๆเลยก็คือเอา verb อะไรคะมาไว้ข้างหน้า verb to be บวกด้วย subject บวกด้วย verb เติม ing ทีนี้ถ้าตรงนี้เราจะทั้งเป็นคำถามหลอนกำลังกินกระโดกระโดใช่ไหมนะคะก็จะเป็นอะไรคะ verb be ตัวนี้ก็คืออะไรคะ is ใช่ไหมบวกด้วย subject ก็จะเป็นอะไรคะ she จาก is ก็จะเป็น eating กาโดกาโดแล้วก็นักเรียนอย่าลืมอะไร question mark ก็จะเป็นIs she eating gado gado? หลอนกำลังกิน gado gado ใช่ไหมอันนี้ถ้าเป็นคำถามแต่ถ้าเป็นพหูพจน์นะเปลี่ยนจาก is เป็นอะไรลูกเป็น are จากประโยคนี้ are อะไรคะ are they eating gado gado?พวกเขากำลังกินกาโดกาโดใช่ไหมถ้าใช่ก็ตอบ
Yes, they are. ถ้าไม่ใช่ก็ตอบ No, they are not. นะคะอันนี้ก็คือประโยคโดยทั่วไปของ present continuous tense นะคะบอกเล่าปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามทีนี้นักเรียนครูมีใบงานมาให้เราทำนะคะเป็นแบบฝึกหัดนะคะ exercise 1, exercise 2, and exercise 3ช่วยแจกหน่อยลูกนักเรียนมองเห็นไหมคะ Can you see นักเรียนดูที่ชี้ที่แจกให้นะคะลูกมันมีในชี้ที่แจกให้ด้วย Exercise 1นะคะ Exercise 1มีอยู่กี่ข้อคะ10ข้อนะคะมีอยู่10ข้อทีนี้คำตอบ10ข้อนักเรียนดูที่บนกระดานนะคะอันนี้คือคำตอบที่จะให้นักเรียนเลือกลงไปนะคะวิธีทำนะคะทำยังไงอันนี้คือคำตอบข้อ1คำตอบข้อ2คำตอบข้อ3 4 5 6 7 8 9 10นะคะมีอยู่10ข้อนะคะทีนี้พาทำข้อ1นักเรียนดูข้อ1ในชีทของนักเรียนนะคะ Simple present or simple progressive continuous tense thank you นะคะ Direction choose the best answer in the box fill in the gap correctlyให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดในบล็อกข้างล่างนี้เติมลงไปในประโยคให้มันถูกต้องทีนี้เรามาดูประโยคที่1พร้อมกันเดี๋ยวจะพาทำนะเรามาดูประโยคที่1พร้อมกันCan you see เห็นไหมคะข้อ1First, I then I dress. นักเรียนจะเติมอะไรลงไปคะระหว่างนักเรียนดูบล็อกข้อ1ก่อน Watch, watch, am watching หรือว่า is watching. First, I then I dress. นักเรียนเติมอะไรคะwatch watches am หรือว่า watching หรือว่า is watching แป๊บนะคะแป๊บนึง am watching I am watching แล้วก็ is watching นะคะมันจะเป็นประโยคนี้โอเค watchWatch เติม es แล้วก็ am watching แล้วก็ is watching แล้วก็ are watching นักเรียนประธานเป็นอะไรคะเป็น I นักเรียนเติมอะไรคะ watch watch am watching is watching are watching no not am watching มันเป็นคำพูดที่ไม่ได้พูดว่าจะทำในขณะนั้นเขาแค่บอกว่า firstI ฉันจะล้างก่อนหลังจากนั้นฉันก็จะฉันจะอาบน้ำก่อนหลังจากนั้นฉันก็จะแต่งตัวมันเป็นคำพูดที่พูดขึ้นมาแต่ว่าเขาไม่ได้ทำนักขณะนั้นฉะนั้นจะใช้เทนอะไรคะ present simple ใช่ไหมเมื่อใช้ present simple เสร็จแล้วมันมีโครงสร้างคือ subject บวกด้วย verb ช่องที่1 subject ของเราคืออะไรคะประธานคือ I ฉะนั้นคำที่เติมลงไปคือคำว่า watch เติม es ไหมไม่ต้องเติมเพราะว่าประธานเป็นอะไรคะเป็นเอกเป็น I นะคะฉะนั้นนักเรียนเติมอะไรคะ W A H H เฉยๆนะคะอันนี้คือคำตอบนะ
wash ทีนี้นักเรียนลองดูข้อ2ค่ะข้อ2นักเรียนดูรูปประโยค John football at the moment นักเรียนเห็นคำไหนแล้วเห็นคำไหนแล้วคะ at the moment นะแสดงว่ามันเป็น tense อะไร present simple หรือว่า present continuous tense คะคือเป็น present continuous tense ฉะนั้นประธานเป็นอะไรเป็น John คำที่เราเติมลงไปคืออะไรคะJohn pray, John prays, John am praying, John is praying, or John are praying. John is praying. Good, ถูกต้อง correct นะฮะถูกต้องที่เหลือก็ให้นักเรียนทำนะฮะJohn is praying at the moment นะฮะอ่ะนักเรียนลองดูข้อ3ต่อไหมคะประโยคนี้นักเรียนเห็นอะไรแล้ว We often test at our school นักเรียนเห็นคำว่า often good เมื่อนักเรียนเห็น often ปุ๊บมันเป็น tense อะไรลูก present simple หรือว่า present continuous good present simple ฉะนั้นประธาน Vประธาน V ใช่ไหมoften มันมีให้เราเลือกอะไร write am writing is writing หรือว่า are writing present simple นะลูกมันจะไม่มีก็ตอบอะไรคะเติม s ไหมไม่เพราะว่าประธานเป็นอะไรเป็นพหูพจน์ฉะนั้นเติมอะไรคะ WRITE ก็คือ we often write test at our school นะคะข้อต่อไปนักเรียนก็สังเกตแบบนี้นะข้อ4มาแล้วเห็นไหม sometime ข้อ5 now ข้อ6 listen ข้อ7 look ซึ่งเมื่อกี้เราได้ดูบนจอไปแล้วนะคะอันนี้คือ exercise 1นะคะ exercise 1เดี๋ยวรอให้นักเรียนทำต่อไป exercise 2เรามาดู exercise 2ลูกนักเรียนจะเติมอะไรลงไปนักเรียนดูตัวอย่างค่ะเขาบอกว่านักเรียนเติมอะไรคะ put the verb in basket in present simple or present progressive หรือว่า present continuousให้นักเรียนเติมคำกริยาลงไปนะคะในประโยคที่เป็น present simple หรือว่า present continuous ทีนี้ประโยค steep always นักเรียนเห็นคำว่าอะไรแล้วลูก always ใช่ไหมนะนักเรียนเห็นคำว่า always เสร็จแล้วปุ๊บแสดงว่ามันเป็นประโยคอะไร present simple หรือว่า present con คะGood present simple ทีนี้เขาให้คำว่าอะไรมาลูก to write ใช่ไหมฉะนั้นนักเรียนเติมอะไรลงไปคะเติม write ลงไปนักเรียนดู answer ลูกเติม write ลงไปแต่ว่า write เนี่ยเติมอะไรลูกเติม s เพราะว่า Steve มีอยู่กี่คนคนเดียวเป็นอะไรเป็นเอกพจน์หรือว่าพหูพจน์เป็นเอกพจน์นะคะนักเรียนดูที่คำตอบด้วย Steve always writesHe's by in the morning นะคะทีนี้นักเรียนดูข้อหนึ่งพร้อมกันลูก Andy sometimes comic เขาให้มาคำว่า read แปลว่าอ่าน Audie นี่อ่านการ์ตูนเป็นบางครั้งคือ sometimes นักเรียนเห็นคำว่าอะไรลูก sometimes แสดงว่ามันเป็น present อะไร good present simple ฉะนั้น read นี่นักเรียนเติมยังไงคะเติม R E A D เติม S ไหมเติมไหมคะเติมเพราะว่าแอนดี้เป็นอะไรลูกเป็นเอกพจน์มีอยู่กี่คน1คนฉะนั้นในประโยคนี้เติมอะไรคะ R E A D เติม S นะคะอันนี้คือคำตอบนะอันนี้คือคำตอบ
นักเรียนก็เติมลงไปในช่องว่างต่อไปข้อ2อ่ะลองดูข้อ2พร้อมกัน We never TV in the morning เขาให้มาคือคำว่า to watch to watch แปลว่าดูค่ะในประโยคนี้หมายความว่าพวกเราไม่เคยดูทีวีในตอนไหนลูก morning ตอนเช้า good นักเรียนเห็นคำไหนแล้วในประโยคนี้ never แปลว่าไม่เคยนะไม่เคยถ้ามีคำว่า never ไม่เคยเนี่ยแสดงว่ามันเป็น present line present simple present con present sim simple ฉะนั้น watch เนี่ยนักเรียนเติมยังไงคะW A T C H เติม S หรือว่า ES ไหมไม่เติมเพราะว่าประธานคืออะไร V เป็นพหูพจน์ฉะนั้นตอบข้อนี้คือคำว่า watch เฉยๆค่ะนะเติม watch เฉยๆนะเอาข้อ3อีกข้อนึงนะ Listen Sandy in the bathroomเขาบอกว่าสิ่งแสดงว่าแซนดี้นี่ร้องเพลงในไหนบาสรูมห้องน้ำเกื้อนะคะแสดงว่าแซนดี้ร้องเพลงในห้องน้ำเขาบอกว่าลูลิสเทนนักเรียนมันเป็นประโยคอะไรลิสเทนฟังสิ present sim หรือว่า present con ลูก good present continuous ฉะนั้นแซนดี้นี่เป็นอะไรคะเป็นเอกพจน์ใช่ไหมใช้อะไรลูกตามโครงสร้าง subject บวกด้วย verb to be บวกด้วย verb ing Sandy is am are ใช้อะไรลูก is ใช่ไหม Sandy is จาก sing ก็จะเป็น sing อะไรคะก็จะเป็น sing เติม ing ก็คือ sing singing นะคะ listen Sandy is singing in the bathroomฟังดูสิแซนดี้นี่กำลังร้องเพลงไหนๆคะในห้องน้ำนะคะข้อนี้คือ is singing นะ is singing เอาข้อ4อีกข้อเนาะโอเคนักเรียนมันมาอีกแล้ว adverb of frequency my sister usually in the kitchen เขาบอกคำว่า to help แปลว่าช่วยเหลือพี่สาวหรือว่าน้องสาวของฉันนี่มักจะช่วยเหลือในครัวเสมอช่วยเหลืองานครัวอยู่เป็นปกติ usually แปลว่าปกตินักเรียนเห็นคำว่าไหนเห็นคำว่าอะไรแล้วลูก usually ก็ซึ่ง usually แปลว่าปกติแสดงว่าประโยคนี้มันเป็น tense อะไรคะ good present simple นักเรียนเติมเลยค่ะ my sister เนี่ยมีอยู่กี่คน1คนฉะนั้น help เนี่ยเติมอะไรคะgood very good นะแสดงว่า help เติม s ลงไปนะ help เติม s ลงไปนักเรียนลองทำดูต่อนะคะทีนี้นักเรียนดู exercise 3 look at exercise 3นักเรียนดูแบบฝึกหัดที่3ค่ะนะทีนี้เขามีตัวอย่างมาให้เป็นช่องมาให้ปึ๊บปึ๊บแล้วมี question mark ข้างหลังแสดงว่าประโยคนี้เป็นประโยคอะไรลูกเป็นประโยคคำเป็นประโยคคำถามทีนี้นักเรียนต้องสังเกตด้วยว่าประโยคนี้มันมีคำว่าอะไรคะ Chris for his brother now มีคำว่าอะไรลูก now แสดงว่ามันเป็น tense อะไร present continuous tense ทีนี้ continuous tense ปึ๊บนักเรียนมาดูว่าเราต้องแต่งประโยคเป็น continuous tense คริสเนี่ยเป็นเอกพจน์หรือว่าพหูพจน์เอกพจน์ฉะนั้นมาเลยค่ะ answer เติมอะไรไปข้างหน้าคะ is ตามด้วย Chris ตรงนี้ใช่ไหมคะ waiting ก็คือรอก็คือ subject บวกด้วย verb to be ตามโครงสร้างค่ะบวกด้วยประธาน subject บวกด้วย verb ingนะ is Chris waiting for the brother now นะคะ Chris เนี่ยเขากำลังรอน้องชายเขานักขนาดนี้ใช่ไหมนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างทีนี้นักเรียนทำได้หรือไม่ได้เรามาดูข้อหนึ่งเห็นค่ะเห็นไหมนักเรียนเห็นไหมมาแล้วคือคำไหน look ถ้ามา look
listen แสดงว่าเป็นเทนไหนลูก present continuous tense good ทีนี้มันมีคำว่า not เข้ามาเขาใช้คำว่า not เข้ามาแสดงว่ามันเป็นประโยคอะไรแน่นอนประโยคปฏิเสธนะถ้าเป็นประโยคปฏิเสธนักเรียนดูตรงนี้ค่ะเนี่ยเป็นประโยคตรงนี้ค่ะนี่ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ใช้ is not ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ใช้ they are not ถ้าประธานเป็น I ก็ I am อะไรคะ I am not อันนี้คือโครงสร้างของมัน look this lady ผู้หญิงคนนี้ lady มีอยู่กี่คนคนหนึ่งฉะนั้นนักเรียนเติมค่ะเขียนลงไป this lady อะไรคะอะไรคะ is อะไรคะ good is not หรือว่า isn't นะคะ isn't อะไรลูกเขาให้มาคือคำว่าอะไรลูก is ใช่ไหม isn't is เป็น is อะไรคะเป็น is อะไรคะเติม ing ไหม he lady isn'tEating นะฮะตรงนี้ไงลูกประธานบวกด้วย verb be บวกด้วย not they are not จากธรรมดาจาก eat ก็เป็น eat อะไรคะ eating ฉะนั้นในประโยคที่หนึ่งก็เหมือนกัน looks this lady is not eating a hamburger มองดูสิผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่กินแฮมเบอร์เกอร์เลยนะฮะอันนี้ก็คือคำตอบนะคะ is not eating ตรงนี้นะนักเรียนลองทำข้อ2ดูลูกนักเรียนทำข้อ2Our cat seldom มันเป็น adverb of frequency ใช่ไหมคะฉะนั้นประโยคนี้เป็น present simple หรือว่า present con good present simple เป็นประโยคธรรมดาด้วยใช่ไหมไม่ใช่คำถามฉะนั้นนักเรียนเติมอะไรมาคะเขาเรียกเขาใช้คำว่า lie ก็คือนอนหมาไอ้แมวนี่จะนอนบนโซฟานักเรียนเติมอะไรคะแมวมีอยู่กี่ตัวตัวเดียวฉะนั้นเติมอะไรเติม s ลงไปเติม s ลงไปต่อไปค่ะข้อ3 day at the moment นักเรียนเห็นไหมคะเป็นประโยคอะไรลูกมี question mark เป็นประโยคคำถามประธานเราคืออะไร day เขาให้มาคือคำเดียวคือคำว่า text ทีนี้ถ้าประธาน day ประโยคนี้เป็นประโยคอะไรนักเรียนเห็นไหม moment เป็นประโยคอะไรลูกเรามาแยกประโยคก่อนเป็นประโยค present con หรือว่า present sim present continuous เมื่อมันเป็น present continuous เราต้องถามแบบ continuous ใช่ไหมใช่ไหมคะก็คือเอา verb be ไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วย verb เติม in เติม ing นะคะเราจะเอา verb be อะไรไว้ข้างหน้าดีในเมื่อประธานเป็น day ก็เติม r ค่ะนักเรียนเก่งมากนะเติม r ลงไปนะ are days ตรงนี้ประธานก็คือ day ใช่ไหมตรงนี้คือคำกริยาเติม ing กริยาที่เขากำหนดให้คือคำว่าอะไรลูก text ใช่ไหมคะจากนั้นนักเรียนเติมอะไรลงไปลูก text เติม good เติม ing texting นะคะ are they texting at the moment นะคะอันนี้ก็คือพาทำนะคะพาให้นักเรียนทำให้นักเรียนไปทำให้นักเรียนไปทำมาเป็นการบ้านนะคะเป็นการบ้านโอเค who have question ก่อนวันนี้เราเรียนเรื่องอะไร
present อะไรบ้างคะ present simple แล้วก็ present continuous tense นะคะทีนี้ tense 2 tense เนี่ยมัน present simple นี้ใช้ยังไงใช้หนึ่งก็คืออธิบายถึงอุปนิสัย habit หรือว่า routine สิ่งที่เกิดขึ้น เป็นปกตินี้นิสัยแล้วก็3อะไรคะกำหนดการเวลาที่แน่ที่แน่นอนนะอันนี้แล้วก็4ก็คือความอะไรคะความจริงโดยทั่วไปนะเราใช้ present simple แล้ว present continuous เราใช้ไงคะใช้อธิบายเหตุการณ์ซึ่งเหตุการณ์หรือการกระทำที่มันกำลังเกิดขึ้นนะขณะนี้ตอนนี้เดียวนี้นะคะโอเคกึซึ่งมันจะมีคำที่แสดงให้เรารู้ว่ามันเป็นเทนนั้นก็คือมันจะมีคำเหล่านี้ค่ะถ้าเป็น present continuous ก็จะมีคำว่าอะไรลูกมีคำว่า right now at the moment ใช่ไหมแล้วก็ now นะมันจะมีคำเหล่านี้ขึ้นมานะแต่ถ้ามันเป็น present simple มันก็จะมีอะไรมาด้วยคะ present simple จะมีคำว่า always often usually sometimes seldom never คำพวกนี้เป็น adverb of frequency นะคะแล้วก็มี every day every week every year on Mondays อันนี้เป็น time expressionนะคะมันจะทำให้เรารู้เลยแต่ถ้าเป็น present continuous เพิ่มเติมก็คือมีคำว่า now right now at the moment look listen this day this matter this morning นะคะคำเหล่านี้มันจะทำให้เรารู้ว่ามันเป็นประโยคนั้นๆ นะคะประโยคนั้นๆโอเค who have a question who have question ใครมีคำถามคะNo นักเรียนไปนักเรียนสามารถทำได้ไหมคะแบบฝึกหัดที่แจกให้ Yes okay see วันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้เราก็จะมาตรวจแล้วก็ดูกันนะอันนี้คือเก็บคะแนนนะคะคือเก็บคะแนนนักเรียนเรียนแล้วสามารถที่จะนำไปใช้ได้นะคะนำไปใช้ได้ okay see you again next time หัวหน้าบอกSee you again tomorrow. Goodbye. Okay.